สวัสดีค่ะพบกับอรทัยสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยกำลังกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแก้วก็มีแนวทางดีๆนะคะในการหากิจกรรมมาให้เพื่อนๆได้ลองทำดูค่ะช่วงนี้เทรนต้นไม้ด่างมาแรงและฮิตในหมู่ดารามากเลยหลายๆคนเนี่ยก็มีไว้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองยก5ตัวอย่างนะคะ5ต้นไม้ด่างมาแรงที่ฮิตสุดๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างแรกยางอินเดียด่างปกติต้นยางอินเดียจะมีใบเขียวเข้มเกือบดำนะคะแต่ยางอินเดียด่างใบจะออกสีเขียวที่สว่างขึ้นด่างแบบแรกจะเป็นขอบใบสีครีมปนเหลืองค่ะตัวใบมีริ้วสีเขียวสวยงามมากๆเลยเหมือนลายทหารนะคะส่วนด่างใบที่2นะคะมีใบสีเขียวเข้มเกือบดำขอบใบมีสีครีมปนสีชมพูอ่อนซึ่งสวยมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะมอนสเตอร่าด่างพันไม้ที่น่าจะเป็นแรไอเทมที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเลยนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของหมู่ดาราอย่างเช่นเคนภูภูมิอเร็กทิเรเดตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันจายแอนนะคะซึ่งหาง่ายแล้วก็ราคาเบาลงมาหน่อยลักษณะใบนะคะจะมีสีเขียวจุดด่างๆนะคะสีขาวกระจายคล้ายหินอ่อนแต่พันด่างที่ทุกคนตามหาก็คือใบที่เป็นสีขาวพอดีเป๊ะซึ่งราคาไปไกลตั้งแต่หลายพันจนถึงหลักหมื่นนะคะแต่ขึ้นอยู่ว่าพันด่างนะคะแบบไหนที่ออกมางดงามกว่ากันนะคะแต่ก็สนุกในการลุ้นสีนะคะอีกแบบนึงนะคะมอนสเตอร่าเป็นพันไม้ที่ชอบอยู่ในร่มนะคะอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะมากันเลยค่ะกวักมรกตด่างนะคะขึ้นชื่อว่ากวักมรกตนะคะก็เป็นไม้ร่มที่เลี้ยงง่ายปกติจะมีใบอวบสีเขียวมรกตนะคะแต่สำหรับพันด่างนะคะจะมีใบบางส่วนเป็นสีเหลืองหรือขาวนวลทั้งใบนะคะจุดแซมนะคะกับใบเขียวกวักมรกตไม่ชอบแสงแดด นะคะแต่ควรเลี้ยงในห้องที่มีอากาศถ่ายเทและมีแสงรำไรรดน้ำแค่สัปดาห์ละ2ครั้งก็พอนะคะถัดมาค่ะต้นฟิโรไดนดอนนะคะพริ้งปิ้นเซลนะคะจริงๆไม้สกุลนี้นะคะเป็นไม้ธรรมดาสำหรับเลี้ยงที่บ้านราคาไม่แพงดูแลง่ายใบมีรูปทรงสวยนะคะแต่ตั้งแต่น้องยาย่าอรุษยานำมาเลี้ยงจนเป็นผู้นำเทรนนะคะราคาก็พุ่งสูงลิ้วไปแล้วค่ะลักษณะใบจะมีสีเขียวมีสีชมพูแทรกเข้ามาครึ่งใบนะคะดูแลง่ายต้องการอากาศถ่ายเทแล้วก็แสงรำไรรดน้ำปานกลางแค่นี้ก็สวยมากแล้วค่ะถึงต้นสุดท้ายแล้วค่ะกล้วยด่างนะคะกลายเป็นต้นไม้สุดฮิตอีกต้นนะคะเพราะน้องยาย่าคนเดิมเรียกได้ว่านะคะเป็นผู้นำเทรนด์นะคะเป็นไม้สกุลเดียวกับกล้วยนะคะแต่เมื่อเป็นสายพันธุ์ด่างใบจะเป็นแถบด่างเขียวอ่อนสลับขาวเป็นเส้นตามแนวเส้นใบอย่างกับรายทหารกันเลยบางคนเรียกว่ากล้วยด่างฟลอริดานะคะนำลงไปปลูกลงกระถางดินนะคะจะสูงใหญ่แบบต้นกล้วยออกผลกล้วยด้วยนะมีลักษณะและรสชาติคล้ายกล้วยไข่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นแนวทางง่ายๆสำหรับคนที่ว่างงานแล้วก็อยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะยังไงก็หาอะไรทำเนาะจะได้ไม่เครียดกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ